รายการตอบปัญหาน้องหมาวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องจะทำยังไงดีถ้าน้องหมาของเราถูกงูกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอทิพย์ด็อกฟิชเฟิลนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหนึ่งในปัญหานะคะที่หลายๆบ้านอาจจะเจอนะคะก็คือปัญหาเรื่องของน้ำท่วมค่ะแล้วเมื่อน้ำท่วมใช่ไหมคะงูเนี่ยที่เขาอยู่ตามบริเวณข้างนอกเนี่ยค่ะเขาก็จะหนีน้ำท่วมนะคะแล้วบ้านของเราก็อาจจะเป็นเป้าหมายที่งูอาจจะอยากมาพักน้ำท่วมค่ะและโดยเฉพาะในบ้านนะคะที่เลี้ยงสุนัขไว้นอกบ้านนะคะสุนัขเขาก็จะมีความช่างสงสัยนะคะแล้วก็จะมีความซนนะคะก็อาจจะเกิดเป็นประเด็นที่ไปเจองูแล้วก็ไปแหย่งูทำให้เกิดอันตรายอาจจะโดนงูกัดขึ้นมาได้ค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับชนิดของงูกันก่อนนะคะงูเนี่ยแบ่งคร่าวๆได้เป็น2ชนิดค่ะอันแรกนะคะก็คืองูที่ไม่มีพิษเช่นงูเหลือมงูหลามแล้วก็งูดินนะคะงูเหล่านี้ถ้าเกิดว่าสุนัขโดนกัดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะแค่มีบาดแผลจากการโดนกัดนะคะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ค่ะสิ่งที่น่าห่วงนะคะมากกว่าการโดนกัดก็คือการโดนกินนั่นเองค่ะงูเหลือมงูหลามเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาไปเจอสุนัขนะคะที่ตัวไซส์เล็กๆเนี่ยก็อาจจะรัดแล้วก็กินสุนัขของเราได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอันตรายที่ต้องระวังเช่นกันค่ะงูชนิดที่2นะคะก็คืองูที่มีพิษค่ะเช่นงูจงอางนะคะงูเห่างูเขียวหางไหม้นะคะซึ่งพิษของงูเหล่านี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างค่ะอย่างแรกคือพิษต่อระบบประสาทนะคะจะทำให้สุนัขเป็นอัมพาตอ่อนแรงหมดสติกล้ามเนื้อกระบังลมไม่ทำงานไม่สามารถหายใจได้แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะส่วนพิษระบบที่2นะคะก็คือเป็นพิษต่อระบบเลือดค่ะเขาจะทำให้บาดแผลนะคะที่ถูกงูกัดเนี่ยมีเลือดออกมาไม่หยุดนะคะแล้วก็เกิดจ้ำปื้นเลือดนะคะบริเวณลำตัวทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดนะคะอุจจาระเป็นเลือดได้นะคะแล้วก็จะทำให้สุนัขเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเช่นกันค่ะและเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าสุนัขของเราโดนงูกัดนะคะอาการแสดงอย่างแรกเลยค่ะก็คือเขาจะร้องนะคะเจ็บปวดแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนกัดบริเวณขาเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะเดินขากระเพกเดินยกขาแล้วเราก็จะเห็นเป็นลักษณะแผลมีเลือดออกนะคะอาจจะเป็นเลือดออกไม่หยุดก็ได้นะคะที่บริเวณขาหรือว่าตามรอยที่โดนกัดส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็บริเวณแขนขาเนี่ยแหละค่ะที่มักจะโดนงูกัดบ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเรามั่นใจนะคะว่าสุนัขของเราโดนงูกัดนะคะการปฐมพยาบาลสุนัขนะคะมีอยู่3อย่างค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือควรล้างบาดแผลนะคะด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำเกลือนะคะเพื่อเป็นการชะล้างพิษเนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะก็ตรวจดูบาดแผลเบื้องต้นนะคะเป็นลักษณะฟันที่เป็นรูปตัวยูหรือว่าเป็นลักษณะบาดแผลที่งูกัดเนี่ยเป็นลักษณะเขี้ยวค่ะถ้าเกิดว่าเป็นรอยกัดที่เป็นรูปตัวยูนะคะก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นงูที่ไม่มีพิษนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารอยแผลของสุนัขเราเนี่ยเป็นลักษณะเขี้ยวนะคะ2เขี้ยวชัดเจนเลยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะโดนงูพิษกัดค่ะส่วนขั้นที่2นะคะก็คือพยายามให้สุนัขของเรานะคะอยู่นิ่งที่สุดนะคะเพื่อให้เลือดเนี่ยสูบฉีดช้าลงเป็นการกระจายพิษไปสู่ร่างกายได้ช้าลงด้วยค่ะส่วนขั้นตอนที่3นะคะก็คือพาสุนัขของเรานะคะไปที่โรงพยาบาลสัตว์ให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ควรที่จะถ่ายรูปซากของงูนะคะหรือว่านำซากของงูที่ตายแล้วเนี่ยใส่ถุงไปให้คุณหมอดูด้วยนะคะเพื่อที่คุณหมอจะได้ประเมินได้นะคะว่าสุนัขของเราเนี่ยโดนงูพิษชนิดใดกัดจะได้เลือกเซรุ่มได้ถูกต้องกับพิษของงูค่ะส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะในการปฐมพยาบาลเมื่อโดนงูกัดนะคะก็คือการเอามีดกรีดไปที่บาดแผลค่ะหรือว่าการเอาไฟจี้ไปที่บาดแผลนะคะเพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะคะยังทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังทำให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยบาดแผลได้ยากอีกด้วยค่ะ ส่วนการใช้ปากในการดูดพิษออกนะคะเหมือนในหนังจีนกำลังภายในที่เราเคยดูกันมาเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะแล้วก็ยังทำให้สุนัขเนี่ยสามารถติดเชื้อที่บาดแผลได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะการที่ใช้เชือกรัดบริเวณเหนือรอยแผลที่โดนงูกัดเนี่ยค่ะในปัจจุบันนะคะเขาก็จะไม่ค่อยทำกันแล้วนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสเพิ่มนะคะในการที่ทำให้แผลที่ถูกงูกัดนั้นน่ะเกิดเป็นเนื้อตายตามมาค่ะสรุปนะคะเวลาที่เราพบว่าสุนัขของเราโดนงูกัดนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือระยะเวลาค่ะเราจะต้องพาสุนัขของเรานะคะไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่เขาจะได้รับเซรุ่มนะคะได้อย่างทันท่วงทีค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคะก็คือการป้องกันนะคะมันระวังนะคะไม่ให้บ้านของเรานะคะรกนะคะหรือมีต้นไม้กอหญ้าที่มากเกินไปนะคะแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้มีหนูเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าบ้านไหนที่มีหนูเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีงูตามมานั่นเองนะคะเพราะว่างูส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเล็งพวกหนูเหล่านี้เป็นอาหารค่ะเวลาที่สุนัขของเราโดนงูกัดนะคะจากประสบการณ์ของหมอเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโดนงูกัดในช่วงเวลาหัวค่ำนะคะเช่นประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะคะแล้วก็งูที่กัดเนี่ยเป็นงูตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่เขาจะได้รับพิษค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะทำให้มีโอกาสเสียชีวิตสูงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนงูกัดนะคะในช่วงใกล้เวลาเช้านะคะเช่น 3:00 น. 4:00 น. พวกนี้ค่ะงูเนี่ยเขาจะหากินเวลากลางคืนใช่ไหมคะเขาก็จะปล่อยพิษออกมาเนี่ยในสัตว์ต่างๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามาโดนกัดที่สุนัขของเราเนี่ยปริมาณพิษที่เขาจะปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะมีปริมาณน้อยนะคะก็มีโอกาสที่สุนัขของเราจะได้รับพิษจากงูน้อยนะคะก็มีโอกาสที่จะรอดสูงกว่านะคะอันนี้คือจากประสบการณ์นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือป้องกันสัตว์เลี้ยงของเรานะคะให้ห่างไกลจากงูค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรสงสัยนะคะอยากจะให้หมอตอบนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ